สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องฟิลนะใช่นี่พี่ฟิลไม่อยู่นะยังไม่กลับจากมอใช่ยังไม่เลิกเรียนนะครับวันนี้พ่อถาก็อยู่น้องฟิลนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนน้องฟิลขับรถใช่นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยปะถูกต้องค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้จับแบบเนี้ยจับแบบใกล้ตัวเสียงแหบตอนนี้ตอนหนูไปโรงเรียนใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเสียงหนูมันกระเดยเหมือนมากเลยอ่ะใช่ใช่สาวสองว่างั้นใช่โอเคครับผมพี่เฟมพ่อถาก็สอนให้นะครับจนขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไปขับรถเก๋งแล้วนะครับส่วนน้องฟิลเนี่ยยังไม่เคยขับนะครับรถมอเตอร์ไซค์แต่น้องฟิลขับสกูตเตอร์เป็นไหมเป็นไปเอาออกมาดูคันหนึ่งคันใหญ่ละกันสกูตเตอร์ไม่มีเกียร์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่ก็ขับเป็นแล้วไม่ใช่เหรอสกูตเตอร์กับรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันก็ขับเหมือนกันนะบิดแล้วก็เบรกแต่มันใหญ่กว่าไงอ๋อคันมันใหญ่กว่าโอเคอาจจะขับยากกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าน้องฟิลต้องขับได้แหละเพราะมีพื้นฐานการขับขี่สกูตเตอร์นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันอันนี้จะเป็นรถสกูตเตอร์นะครับมีทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับไม่มีเกียร์นะครับนี่คันนี้น้องฟิลขับได้ไหมขับได้ลองขับดูค่ะไปเลยก็ขับคล้ายๆมอเตอร์ไซค์แหละเนาะก็ขับได้นี่ใช่แล้วขับได้ไหมขับได้ตามปกติเห็นไหมน้องฟิลก็ขับได้นะครับโอเคไปเอาไปจอดนะครับน้องๆก็คงงงทำไมไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ทำไมอยู่ๆให้มาขับสกูตเตอร์ก่อนมันก็คล้ายกันจะได้มีแบบพื้นฐานในการขับมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดข้างบนเลยค่ะน้องฟิลดูรถก่อนเลยรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้จะไม่มีเกียร์เหมือนเวฟนะครับใช่ที่แบบกดๆไม่มีอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าเขาเป็นรถสายพานนะครับจะไม่มีโซ่นะครับอันนี้จะเป็น Honda Summer X นะครับเป็นรถของแม่เดือนนะครับคันนี้ก็สอนพี่ฟิล์มมาเออมาดูกันรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ซ้ายมือข้างนี้เบรกหน้าเบรกหน้าที่ไหนเบรกหลังผิดแล้วโอ้โหเบรกหลังใช่ข้างซ้ายจะเป็นเบรกหลังเบรกหลังใช่ครับข้างขวาจะเป็นหน้าเนี่ยเบรกหน้านะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับเสร็จตรงนี้จะเป็นสวิตช์สตาร์ทกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็บิดใช่ไหมอย่าบิดโอเคงั้นเราสตาร์ทไม่ต้องบิดเดี๋ยวมันจะฟุ้งใช่เพราะมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกมีไฟหน้าใช่เดี๋ยวพออันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้นะครับจะเป็นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสูงไฟต่ำอันนี้เป็นแตรแตรตึ๊ดใช่ครับมีแค่นี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญที่สุดคืออย่าบิดเร็วอย่าเบรกกำอย่าเบรกกำอย่ากำปึ๊บอย่างเงี้ยไม่เอาต้องค่อยๆต้องค่อยๆเบาๆใช่ถ้ากำเบรกกำก็คือแบบกำปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราคว่ำได้นะครับใช่เพราะมันจะแบบเอียดไปเลยโอเคพูดเหมือนเคยเลยไหนลองขึ้นพ่อจะไม่ได้นั่งไปด้วยนะครับขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าวางขาตั้งเขาจะสตาร์ทไม่ติดแล้วต้องเอาขาขึ้นก่อนใช่เอาขาตั้งขึ้นวิ่งหนักมากเลยอ่ะหนักไหมแล้วเวลาสตาร์ททุกครั้งนะครับต้องกำเบรกไว้กำแล้วก็สตาร์ทนะหนูยังไม่เปิดกุญแจเลยถือว่าไม่ติดเลยโอเคเปิดแล้วนะกำสตาร์ทกำข้างโน้นดิสตาร์ทเฮ้ยเบาโอเคนะครับเวลาบิดคันเร่งอย่าบิดลึกอย่าบิดลึกนะต้องค่อยๆมือแต่เบรกไว้ด้วยอย่าบีบแรงนะค่อยๆบีบออกไปนั่นแหละช้าๆช้าๆค่อยๆไปเบรกมืออย่ากระแทกคันเร่งนะเดี๋ยวรถมันพุ่งค่อยๆบีบค่อยๆเบรกช้าๆไม่ต้องเร็วมาเลยมาเลี้ยวไปนั่นแหละไม่ต้องเร็วมากมองไกลๆดิอย่ามองหน้ารถดิมองทางดิไปช้าๆไปอีกนั่นแหละกลับรถเลยกลับรถค่อยๆน้องฟิลเขามีพื้นฐานการขับขี่สกูตเตอร์นะครับเลยขับไม่ยากมากเนี่ยตรงข้างหน้ามันหนักๆเนาะบิดเดี๋ยวค่อยๆบิดนั่นแหละแล้วค่อยๆขับแล้วเลี้ยวเข้าซอยบ้านเราเปิดไฟเลี้ยวด้วยเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดนั่นแหละแล้วช้าๆค่อยๆกำเบรกหน่อยลืมกำเบรกอย่ากำแรงเดี๋ยวคว่ำมาเอามาฝั่งนี้ค่อยๆไปอ
ามาคือน้องฟิวอ่ะที่ขับได้คล่องเพราะว่าเขามีพื้นฐานจะปั้มพื้นฐานขี่สกูตเตอร์มาก่อนนะครับก็เลยคอนโทรลรถได้ค่อนข้างง่ายแต่ตอนนี้คือที่ยังไม่ชินเพราะรถหนักนะครับแตะเบรกหน่อยถ้าไม่ชินอ่ะเลี้ยวเข้าซอยแล้วค่อยกลับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจากการที่เราเพิ่งได้ขับครั้งแรกเบรกดิเบรกเอาดับเครื่องก่อนนั่นแหละมันขี่เหมือนสกูตเตอร์ไหมขี่คล้ายๆกันแต่ว่าข้างหน้ามันหนักกว่าก็เพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไงหน้าเขาหนักล้อเขาใหญ่ไงมันเลยหนักใช่พอเราแบบไม่ได้หมุนใช่ไหมมันจะเลี้ยวไปแบบนี้เลยว้ามันพับใช่ไหมใช่คิดว่าขับยากไหมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ขับยากนะแต่แค่มันขนาดใหญ่กว่าสกูตเตอร์แล้วก็หนักกว่าแล้วมันทำให้มีความรู้สึกว่าขับค่อนข้างยากใช่ไหมใช่ค่ะเราคิดว่าจะขับได้ไหมเนี่ยขับได้ก็อย่าขับเร็วช่วงแรกนะครับค่อยๆแบบเพิ่มความเร็วทีนิดทีนิดทีนิดเวลาเลี้ยวอ่ะคือต้องตีวงจริงๆต้องเอียงตัวนิดนึงเอียงนิดนึงใช่เอียงนิดนึงแล้วเลี้ยวขาแตะไว้ด้วยแตะข้างนึงอย่าบิดลึกนะเดี๋ยวมันจะพุ่งไปเลยใช่มันจะพุ่งแล้วเจ็บเลยนะมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเลยฟุตบาทไหนลองสตาร์ทแล้วขับอีกทีสตาร์ทกดฝั่งนี้แล้วก็ติดไหมติดแล้วนะครับป้ายรถเวลาวิ่งไปฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะต่อป้ายมาม องรถด้วยมองไกลๆอย่ามองหน้ารถขับมอเตอร์ไซค์ต้องมองไกลๆนะครับขับรถครั้งแรกในชีวิตของน้องฟิวเลยนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะก็ถามว่าน้องฟิวเนี่ยขับสกูตเตอร์เป็นแล้วใช่ไหมมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับน่าระวังอย่ากำเบรกแรงแบบเมื่อกี้นะจะล้มเลยนะครับเมื่อกี้โชคเด้งดึงเลยอ่ะแล้วขับไปต้องขับบ่อยๆนะขับมอเตอร์ไซค์ขับไม่ยากนะเป็นไงบ้างเริ่มคล่องยังเริ่มคล่องแล้วง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่เหรอใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฟิลอ่ะมีพื้นฐานขี่สกูตเตอร์ได้ใช่ไหมใช่เลยพอมาขับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายแต่ว่าแค่ว่ามอเตอร์ไซค์มันจะหนักกว่าสกูตเตอร์เวลาเลี้ยวหรือว่าการทรงตัวถูกป่ะใช่ค่ะมันจะแบบมันจะบิดยากกว่าเพราะว่ามันหนักใช่ไหมใช่แล้วล้อเขาใหญ่ไงแล้วน้ำหนักรถเยอะด้วยวันนี้นะครับน้องฟิลก็มาหัดขับรถนะรู้สึกไงบ้างเกรงไหมเกรงมากตอนเลี้ยวแบบมันจะเอาขาลงตลอดเวลาแล้วเมื่อยมากตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นตั้งแต่ป .5 นะป .4 ป .5 ก็มีนะต่างจังหวัดขับกันเยอะมากเลยนะฟิลใช่น้องฟิลเคยเห็นอยู่ตอนไปกับแพงเพชรครับผมแต่ว่าเราอ่ะอยู่กรุงเทพรถเยอะไม่สามารถไปขี่มั่วซั่วได้เดี๋ยวรถจะชนเอานะครับค่ะและที่สำคัญเลยคืออายุน้อยยังไม่มีแบบขี่ถูกไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนมาคือเราก็ผิดอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็สองก็คือมันอาจจะก่อเกิดอันตรายได้ถูกไหมครับแต่วันนี้ถามว่าทำไมมาสอนให้น้องฟิลขับมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนตอนพี่ฟิล์มไงก็หัดขับเขาถามก็สอนให้นะครับแล้วก็วันนี้น้องฟิลก็มาหัดขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดถูกต้องง่ายมากแต่ว่าไม่ให้ขับไปไหนหรอกเต็มที่ก็ในหมู่บ้านนี่แหละใช่แบบรอบหมู่บ้านแค่นั้นพอใช่ครับผมโอเคไหมโอเคอ่ะอีกสักรอบไหมจัดไปจ้านี่ยังไงอ่ะมาลองดูเปิดสวิตช์เอาขาตั้งขึ้นกำเบรกสตาร์ทโอเคไปได้นะครับตอนนี้นะครับกำลังฝึกเลี้ยวอยู่นะครับก็คล่องอยู่นะเดี๋ยวขับเป็นแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างสนุกดีอ่ะง่ายด้วยขับง่ายไหมขับง่ายค่ะเพราะว่าถ้าขับทุกวันเดี๋ยวคล่องนะครับใช่แบบโปรเลยโหโปรเลยอ่ะโปรเลยเก่งเหมือนแม่เลย จริงๆขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าน้องฟิวมีพื้นฐานขี่สกูตเตอร์มันเลยง่ายง่าย
ช่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยขี่เลยเนี่ยก็ยากนะครับมันทรงตัวยากด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเบรกเนี่ยอันตรายกับคันเร่งนะครับถ้าฟิลตกใจอ่ะแล้วบิดคันเร่งอ่ะรถจะพุ่งใช่อยู่ดีเฮ้ยมีคนมาแล้วพุ่งไปเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเวลาขับรถนะครับเบรกคันเร่งสำคัญมากนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือสายตาของเราเวลามองเราอย่ามองเนี่ยบางคนหน้าหรือว่ามองเลขไม้นะครับให้มองไปไกลๆมองข้างหน้ามองปกติแบบมีคนมาไงแล้วเรามองตรงนี้เราไม่เห็นใช่พ่อเห็นเมื่อกี้ตอนฟิวหัดขับอ่ะมองแบบมองอย่างนี้ไงหนูกลัวหนูจะผิดนะฮะก็โอเคนะครับผมวันนี้นะครับพ่อถาก็มาสอนน้องฟิวหัดขับรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วเม้นบอกกันด้วยใครที่ยังขับไม่เป็นก็เม้นบอกกันด้วยนะครับค่ะขับไม่เป็นไม่ผิดนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันบางคนอยากให้ลูกขับรถตอนโตให้ครูมาฝึกสอนใช่บางคนก็เฮ้ยมันไม่ได้อันตรายมากเราก็สามารถฝึกได้นะครับแต่ไม่ได้ให้ออกไปถนนใหญ่นะเราก็ให้ขับอยู่แต่ในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับค่ะได้งั้นน้องฟิวรถไปเก็บเลยค่ะบายพ่อหนูอยากรู้กระจกเอาไปทำอะไรอ้าวลืมบอกกระจกตอนแรกกระจกเขาเอาไว้มองข้างหลังไงน้องฟิวต้องปรับให้มองเห็นใช่เฮ้ยลืมได้ไงอ่ะตอนนั้นหนูเห็นแม่แบบมองตัวเลยไม่เห็นข้างหลังเลยอ่ะน้องฟิวลองปรับดิมองเห็นยังเห็นแล้วนี่มองนี่เราก็มองว่ามีรถมาทางซ้ายทางขวาหรือเปล่านะครับโอเคไหมระดับสายตาป่ะมองเห็นป่ะเห็นค่ะพ่อถามลืมบอกนะครับว่ากระจกเอาไว้ดูเล่นหนูกลับว่าจะถามอยู่ผิดพลาดได้ไงเนี่ยโอเคป้ายเดี๋ยวน้องฟิวกลับแล้วนะครับโอเคบาย